ได้ไหมขอจับหน่อยเฮ้ยน่ารักแท้ตัวเล็กมานี่ขยับมาใกล้ๆขยับมาใกล้ๆลูกมานี่มาน่ารักแท้น่ารักแท้เกาค้างได้ไหมมันเครี้ยวบ๊ายบายบ๊ายบายสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ไปหนีตีมาแคมปิ้งกับเพื่อนๆค่ะวันนี้ไปอยู่ที่บุรีรัมย์อำเภอเมืองนะคะแต่ว่าอยู่ชานเมืองมากๆแล้วก็อยู่ที่ฟาร์มวัวค่ะมีวัวเยอะมากตอนนี้พระอาทิตย์กำลังตกค่ะวิวสวยมากอันนี้เป็นหญ้าที่เขาปลูกให้วัวกินนะคะส่วนเพื่อนๆมาอยู่ฝั่งนู้นกำลังยกจัดเตรียมสถานที่ค่ะวัวน้อยไปไหนขอจับอีกหน่อยมานี่มาเอ้าหนีไปแล้วเมื่อกี้ยังให้จับอยู่เลยเขาคุณพ่อของเพื่อนบอกว่าเจ้าวัวตัวนี้เขาเพิ่งเกิดได้15วันเองนะคะอันนี้แม่มันตามกินนมอันนี้ชื่ออะไรอันนี้ชื่อน้องอะไรน้องแดงไม่ค่อยเชื่องมันกลัวคนโอ้ยกลัวคนเอ้าน้องเขามีนมด้วยมันตัวเมียบ่ใช่ไงลูกมันตัวเมียเป็นล้อวู้วันนี้พระจันทร์เต็มดวงด้วยค่ะตรงโรงเรือนนะคะเขามีฟางอัดก้อนด้วยแล้วส่วนตรงนี้ว่าจะให้ดูมีสระน้ำด้วยค่ะเราจะอาบน้ำที่นี่กันคืนนี้ไม่ใช่ให้ดูสิอาทิตย์ตกสวยมากค่ะวิวโคตรดีเดี๋ยวนะขอตั้งกล้องให้ทุกคนดูว่าวิวนี้จะได้กี่ดาวนะคะ1 2 3สวยมากเลยอาหารมื้อนี้เรามีหมูย่างค่ะหมักซอสบาร์บีคิวแล้วก็ตรงนี้มีมะม่วงเบาอ่ะเบาแล้วก็มีกะปิหวานค่ะกะปิโวน้องแดงตัวเดิมทำไมน้องเดินเข้าเดินออกระหว่างนี้ให้เพื่อนๆกางเต็นท์ไปค่ะเดี๋ยวเราจะไปทำอาหารเดี๋ยวมานะแป๊บนึงน้องไปทำอะไรคะวันนี้มีอะไรคะแม่ครัวมีอะไรให้กินคะนี่หมูมาเป็นซี่โครงค่ะอันนี้เป็นซี่โครงหมักเองเหรอใช่เป็นซอสขายเองอะไรเนี่ยขายงั้นขายไม่รู้ถ่ายอินนิดนึงซอสตาติบาร์บีคิวค่ะสั่งได้ที่เพจตาติบาร์บีคิวเดี๋ยวขึ้นให้ข้างล่างเท่าไหร่คะขวดละ50บาทส่งทั่วประเทศไหมส่งทั่วประเทศค่ะทั้งหมด250 ml250 ml ใช่ขวดละ50บาทหมักเนื้อได้1กิโลฟักทองภาษาอีสานเรียกว่าอะไรอ่ะบักอื้อบักอื้อแมนมีบักอื้อด้วยใช่เอาไปย่างค่ะมีน้ำจิ้มแล้วก็มีแวบๆนะคะเครื่องดื่มอันนี้สาวๆทำอะไรกันอยู่คะย่างกุ้งค่ะอยู่ย่างกุ้งเหรอกุ้งไงคะย่างกุ้งเฮ้ยดีงามตอนนี้ค่ะแค่มันไม่ไหม้ก็โอเคแล้วค่ะได้ค่ะไฟแรงหรือเปล่านี่นะคะอันนี้คือสถานที่ของเรามีบักอื้อมีโบโลน่ามีมะม่วงอันนี้คือที่นอนของเราในค่ำคืนนี้นะคะและมีโอ้ยตกใจมีกองฟางห้องน้ำอยู่ตรงนู้นอยู่ตรงนู้นเห็นอยู่ใช่ไหมนี่ก็จะเป็นบรรยากาศในพื้นที่นี่นะคะมืดหมดแล้วนี่นะคะสภาพก็คือโดนล้อมรั้วไปแล้วนอนตรงนี้นอนที่นี่ได้ยินเสียงแมงวีแมงมันวีแถวนี้แอบน่ากลัวThank you.
อนนี้พวกเรากินข้าวกันอิ่มแล้วนะคะแล้วก็นั่งรีแลกซ์กันอยู่ที่บริเวณนี่แหละเขาเรียกว่าอะไรวะซุ้มๆที่นั่งนี่ใช่ไหมเขาเรียกบริเวณนี้ว่าอะไรเทกาวก็ไม่ใช่ร้านแคมปิ้งร้านแคมปิ้งนี่อุตส่าห์แบบโอเคเรานั่งกันอยู่ที่ร้านแคมปิ้งนะคะแล้วก็เดี๋ยวหลังจากนี้เราจะเข้านอนกันนะคะไว้เดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้สวัสดีตอนเช้าค่ะตื่นแล้วบรรยากาศดีมากอันนี้กำลังรอให้พระอาทิตย์ขึ้นนะคะเป็นเวลาประมาณ6:30ค่ะตอนนี้ฝั่งโน้นพระอาทิตย์แดงแล้วมาถึงท้องฟ้าเริ่มแดงแล้วพระอาทิตย์กำลังจะมาจากตรงนี้เราจะไม่เห็นหมู่บ้านเลยนะคะคือจะมีไฟหน่อยนึงแต่ว่าไม่ได้แบบอยู่ใกล้หมู่บ้านมากอ่ะมันออกมาแบบทุ่งนาสุดๆเลยฝั่งโน้นไปได้ยินเสียงกาด้วยค่ะแล้วก็จะมีน้องวัวยืนกองกันอยู่ตรงนู้นอากาศหนาวมากค่ะน่าจะสักแบบต่ำกว่า20องศาตอนเนี้ยเดี๋ยวเรารอพระอาทิตย์ขึ้นแล้วไปทำอาหารเช้ากันค่ะหมาน้อยนอนกองกันน่ารักเชียวค่ะตรงนี้น่าจะอุ่นมากเลยอาหารสำหรับเช้านี้มีแตงโมค่ะนี่ซื้อมาจากแมคโครลูกนี้170บาทเขาบอกว่าเป็นแตงโมแดงไร้เมล็ดดูค่ะยังมีเมล็ดอยู่เลยต้องเอาไปเปลี่ยนแล้วล่ะอาหารเช้านี้ก็มีหมูย่างที่เหลือจากเมื่อคืนค่ะหมักข้ามคืนน่าจะแบบว่าเข้าเครื่องกันมากๆเลยแล้วค่ะเหมือนจะไม่ดีมากยังจะหันอีกไหมอันนี้คือห้องน้ำของเรานะคะจะบอกว่าที่นี่ไม่มีไฟแล้วก็ฝั่งนี้เป็นโซลาร์เซลล์ค่ะที่เขาใช้เอาไว้ปั่นน้ำอะค่ะปั่นน้ำบาดาลนะคะขึ้นมาแล้วตอนนี้เขากำลังเอาน้ำบาดาลเนี่ยไปใส่ในสระเลี้ยงปลาเพื่อที่จะรักษาระดับน้ำค่ะบรรยากาศดีมากมีฟังอัดก้อนเต็มไปหมดแล้วก็ทุกคนอยู่ตรงโน้นกันกำลังย่างหมูโหยพระอาทิตย์ขึ้นแล้วเริ่มร้อนแล้วค่ะตอนนี้เพื่อนกำลังจะลงน้ำค่ะยังจะไปว่ายน้ำพี่เจ้าของที่เขาบอกว่าตรงนี้ลึกประมาณ2เมตรแล้วก็ไม่มีสิ่งกีดขวางว่างั้นแสดงว่านางก็จะว่ายไปถึงนู่นได้เราหายลึกไหมลึกแค่ไหนสุดแล้วบ่อนอ่ะโอ้ท่วมหัวท่วมหัวอยู่เด้อส่วนรุ่นพี่ตรงนี้เขามีทั้งข้าวโพดมีทั้งมันสำปะหลังนะคะแล้วก็ฝั่งนี้เป็นหญ้าที่ปลูกไว้ให้วัวกินตอนแรกวันนี้ก็เป็นอ้อยฝั่งนี้มีแปลงผักสวนครัวเล็กๆอยู่ด้วยค่ะโอ้ยครบอยู่นะนี่มะนาวกำลังโตเลยคะน้ากะเพรานี่มะละกอมันไม่แต่ลูกใหญ่ๆก็กินกันไม่หมดอ่ะดิเอาลูกนี้ไหมลูกนี้ไหมโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะโหใหญ่อยู่นะแต่ว่าเอาลูกนี้มันแก่แล้วนั่นน่ะเหลืองแล้วดิอ่ะเหรอจะไม่อร่อยโอเค
เอาเลยค่ะเฮ้ยกินได้เลยโอเคมาชิมเร็วอาหารพร้อมแล้วค่ะบรรยากาศดีมากกินอาหารข้างคอกวัวฝั่งนั้นมีมันสำปะหลังนะคะแล้วก็ที่เห็นเขียวๆนี่ก็คือหญ้าเหมือนกันเป็นหญ้าที่ปลูกไว้ให้วัวกินไปดูดีกว่าอาหารเรามีอะไรบ้างตอนนี้พวกเราเตรียมตัวจะกลับบ้านกันแล้วค่ะเก็บของเรียบร้อยเก็บเต็นท์เก็บสถานที่ตอนนี้ประมาณ11โมงนะคะทานข้าวเช้ากันเสร็จบรรยากาศนี้แดดแรงแต่ว่ามีลมตลอดเพราะว่าอยู่กลางทุ่งนาเลยแล้วก็โอเคอ่ะไม่ได้ร้อนมากสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวไปจะต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะคลิปหน้าอาจจะเจอตีนะไว้เจอกันบ๊ายบาย